สำหรับทีมของเรานะคะได้รับมอบหมายให้ไปตรวจร้านอาหารตามสั่งซึ่งเป็นลักษณะร้านประเภทสตรีทฟู้ดนะคะอยู่บริเวณริมถนนในชุมชนแถวๆบางขุนเทียนค่ะสภาพร้านคือเป็นร้านรถเข็นริมถนนนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งสำหรับที่นั่งรับประทานนะคะประมาณ2ประมาณ 4-5 ที่นะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็คือจะลักษณะของการติดถนนก็คือจะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาฝุ่นละอองก็จะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวของรถเข็นของพี่อ้นเองเนี่ยก็จะมีสภาพที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานมาหลายปีอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในร้านเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์สำหรับการบริโภคค่ะสำหรับปัญหาที่เราพบเมื่อเราเข้าไปตรวจร้านอาหารตามสั่งนี้นะคะเราสามารถแบ่งออกเป็นปัญหาหลักๆ ก็คือปัญหาทางด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้าว่าร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ดอยู่ริมถนนทำให้สภาพแวดล้อมที่เราจะสามารถจำกัดเพื่อให้มีความสะอาดเนี่ยค่ะเป็นไปได้ยากแล้วก็ด้านที่สองนะคะเป็นเรื่องของตัวร้านเองที่จะมีอุปกรณ์เช่นรถเข็นอุปกรณ์ประกอบอาหารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บวัตถุดิบนะคะมีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมเนื่องจากเป็นร้านที่มีการเปิดใช้งานมายาวนานแล้วนะคะก็เลยทำให้อุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยเสื่อมโทรมไปตามเวลาค่ะแล้วก็ด้านที่สามนะคะเป็นด้านเกี่ยวกับผู้ประกอบอาหารซึ่งก็จะพบว่ายังมีกิจกรรมบางอย่างหรือการดูแลร่างกายบางจุดเนี่ยค่ะที่ยังต้องได้รับคำแนะนำจากทีมงานนะคะผลแลบนะคะถ้าเราแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นทางด้านชีวภาพนะคะกับทางด้านเคมีเนี่ยทางด้านชีวภาพก็คือเราได้ลงเข้าไปตรวจเพื่อดูการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีกับผู้บริโภคนะคะอาจทำให้เรามีอาการท้องเสียเป็นโรคจากทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เราก็พบว่าวัตถุดิบที่ทางร้านเลือกใช้เนี่ยมีคุณภาพสูงนะคะไม่ได้มีการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี้แต่ว่ากรรมวิธีที่เขาใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยบางขั้นตอนนะคะเรายังพบว่ามีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์อยู่แล้วในส่วนของทางด้านเคมีใช่ไหมคะทางด้านเคมีเนี่ยเราไม่พบการปนเปื้อนของทางด้านเคมีใดๆเลยในร้านอาหารนี้ค่ะด้วยทัศนคติของเขาที่พยายามที่จะปรับปรุงร้านอยู่แล้วนะคะช่วยให้เขาเนี่ยขวนขวายแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงมากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือรถเข็นนะคะเขาก็พยายามปรับใหม่เนาะแล้วก็พื้นที่ในการวางเดิมเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ในสำหรับอลูมิเนียมที่ดีต่ออาหารนะคะเขาก็ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่อลูมิเนียมที่ดีต่ออาหารเคียงเนี่ยก็พยายามที่จะล้างบ่อยๆขึ้นเพื่อให้เกิดความสะอาดสุขลักษณะมากขึ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่การเก็บผักเก็บเนื้อสัตว์ต่างๆก็พยายามรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในมาตรฐานของสุขอนามัยค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะทีมอาจารย์เองจริงๆแล้วมีสมาชิกเยอะกว่านี้ทั้งหมดเรามีทั้งหมด8คนนะคะแต่ว่าเราเป็นตัวแทนทั้งหมด8คนของเราเนี่ยลงพื้นที่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ให้กับร้านอาหารตามสั่งที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยนะคะแล้วทุกๆคนเนี่ยก็ได้รับการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ไปร่วมกันในฐานะเทรนเนอร์ของการเข้าไปปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารตรงนี้แล้วก็ได้มีการทำแลบเห็นปัญหานำฟีดแบ็กกลับไปพูดคุยกับผู้ประกอบการทำให้เขาตระหนักแล้วก็ยินดีที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นร่วมไปกับเราอะค่ะซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็คิดว่าโครงการนี้ได้ผลผลิตทั้ง2อย่างเลยทั้งเทรนเนอร์แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการที่มีใจที่อยากจะพัฒนาอาหารให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ